ครับเพื่อนๆวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีสำหรับการเปลี่ยนมุมมองนะครับในวิดีโอนี้ผมมีตัวอย่างชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับนำเข้าจากไฟล์กลางเป็นไฟล์สเต็ปมานะครับเมื่อเปิดชิ้นงานขึ้นมาแล้วเนี่ยชิ้นงานจะไม่ได้อยู่ในมุมมองที่ผมต้องการนะครับนะอย่างเช่นมุมนี้นะครับปรับมาอีกด้านนึงด้านนี้ด้านนี้หรือว่าด้านไหนๆนะครับตอนนี้ไม่ได้เข้าอยู่ในระนาบที่ผมต้องการเลยนะครับผมก็จะมาทำการเปลี่ยนนะครับให้ชิ้นงานชิ้นนี้มันเข้ามาอยู่ในระนาบที่ผมต้องการผมต้องการมุมมองไอโซเมตริกในมุมนี้นะครับมีวิธีการดังนี้นะครับขั้นแรกเลยให้เรามาทำการสร้างเฟรมก่อนนะครับให้ชิ้นงานโดยมาที่คำสั่ง construction นะครับเปิดลงมาเลือกที่เฟรมนะครับผมเลือกสร้างเฟรมโดยใช้ frame by point and to direction นะครับ origin ผมต้องการจุดตรงนี้นะครับส่วน direction x y ครับผมก็จะใช้เป็นเส้นแนวนี้กับแนวนี้นะครับปรับนิดนึงให้มันถูกด้านที่ต้องการนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดโอเคผมก็จะได้เฟรมหนึ่งขึ้นมานะครับอยู่ตรงมุมนี้จากนั้นนะครับก็มาที่ construction เหมือนเดิมนะครับคลิกลงมาเลือกที่ transform นะครับเลือก transformation ในช่องของ entity to transform นะครับเลือกที่ชิ้นงานจากนั้นที่ transformation นะครับให้เลือกที่ spatial input ตรงนี้นะครับเลือกที่position transform นะครับจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ positioning transform origin frame นะครับเลือกเป็นเฟรมที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเฟรม1จากนั้นนะครับ destination frame ก็เลือกเป็น absolute frame นะครับก็คือเฟรมของหน้าต่างพาร์ทนะครับจากนั้นกดโอเคโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่เห็นละแต่ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าถูกย้ายไปในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองทำการซูมกลับมานะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนนะครับผมจะไฮเฟรมตรงนี้ออกไปนะครับเพื่อซูมมาให้เห็นชิ้นงานเต็มๆนะครับจากนั้นดูในมุมของไอโซเมตริกนะครับก็จะเป็นมุมนี้ที่ผมต้องการแล้วนะครับคือส่วนของท็อปวิวนะครับก็จะเป็นมุมนี้พอปรับมองในด้านอื่นๆนะครับจะเห็นว่าตอนนี้อยู่ในระนาบแล้วนะครับจะเอาไปทำงานยังไงต่อก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับโอเคสำหรับวิธีการเปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนโคออร์ดิเนชันก็เสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ